ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับศักดิ์ศรีวันนี้เป็นทีมเยือนอีกครั้งนะครับศักดิ์ศรียกขาวแสนชัยนะครับ23ปีจากภูสิงห์ศรีสะเกษครับมีมิสเตอร์ฟิลิปวิลล่าครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมครับมีอาจารย์แจ็คนะครับเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ครับ26ปีจากท่าตูมสุรินทร์นะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาจารย์ยักษ์เป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับ135ปอนด์เท่ากันนะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเส้นทางผลงานที่ผ่านมาศักดิ์ศรีต้องบอกว่าล่าสุดภายนอกยก2ให้กับประจันบานนะครับวันนั้นตะคิวกินขาครับที่นี่แหละครับก่อนหน้านั้นก็ชนะคะแนนประจันบานมาครับแล้วก็ชนะคะแนนฤทธิเดชมาครับส่วนทางด้านของเพชรเชียงยืนครับแพ้คะแนนโมฮอคแล้วก็มาชนะคะแนนเสือคาบดาบล่าสุดชนะคะแนนดีแม็กเพื่อนร่วมค่ายของศักดิ์ศรีนี่แหละครับนักมวยในดวงใจของศักดิ์ศรีก็ชอบซุปเปอร์เล็กแน่นอนแล้วครับแล้วก็แสนชัยครับรุ่นพี่ร่วมค่ายเด็กศรีสะเกษครับศักดิ์ศรีครับจากภูสิงห์ครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ประโคนชัยบุรีรัมย์ในสีเสื้อเกียรติหมู่9ครับปัจจุบันนี้เป็นหยกขาวแสนชัยยิมเจอกับนักชกรุ่นพี่ครับเพชรเชียงยืนครับลูกหลานอีสานเหมือนกันนะครับสุรินทร์ศรีสะเกษติดกันครับเพชรเชียงยืนนี่จากท่าตูมสุรินทร์ครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละบ่อมอย่าลืมนะครับใครมีปัญหาเรื่องไตครับที่ต้องเน้นย้ำบ่อยๆเพราะว่าคุณพ่อของผมนี่ก็ต้องฟอกไตเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่มีศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนี่ฟู้ดเจนี่ฟู้ดเคียงข้างคุณมากว่า20ปีนะครับเพียงโทรศัพท์ไปสอบถามที่0982364622 0982364622ครับก็จะได้รับชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีครับนี่แหละครับแม่คู่เอกวันนี้นะครับแม่จะเลยทีเดียวแฟนล้นหลามเลยทีเดียวนะครับมีบางท่านคล้ายวันเกิดก็มาอวยพรนะครับมาเป่าเค้กภายในสนามนี่แฟนเยอะจริงๆนี่นะครับมองภาพมันน่ารักน่ารักสุดๆเลยทีเดียวนี่นะครับรายการนี้ต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายเลยทีเดียวนะครับทั้งชูชีพนะดูรายการเมื่อกี้ไลน์มาแล้วนะครับสองขาวเชียงใหม่นะอุทัยทัพอาสาลุ้นอยู่ดร.ช้างด้วยเอ้าเดี๋ยวทีครับยกที่หนึ่งท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับศักดิ์ศรีกับเพชรเชียงยืนครับได้คนละอย่างดีคนละแบบรูปร่างโครงสร้างอาจจะต่างกันนิดเดียวครับ170กับ175เพชรเชียงยืน26ปีนะครับนี่เรียกว่าก้นกุฏิของค่ายมวยจิตเมืองนนท์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดันออกไปในขณะที่ศักดิ์ศรีครับนี่ก็กำลังแรงขึ้นมาแล้วครับต้องบอกว่าขึ้นมาถึงคู่เอกแล้วนะครับเอาละครับแข้งขวาซ้อมอยู่ที่เดียวกับซุปเปอร์เล็กซ้อมอยู่ที่เดียวกับสิงห์ดำซ้อมอยู่ที่เดียวกับนักมวยดังๆในสังกัดของค่ายมวยหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมหลายคนแล้วครับซุปเปอร์สตาร์อย่างแสนชัยก็ซ้อมอยู่ที่นี่ครับหมดยกที่1เดี๋ยวกลับมาสอนศึกกกรรมนาถแล้วก็ตะวันฉาย VK เขาใหญ่ใส่กับรักดินแดงเปิดหัวด้วยเอกบูรพาหรือว่าเจ้าประทัดเล็กกับทางด้านของอภิสิทธิ์ สสมนึกนะครับแล้วก็รายการมวยนัดดีนัดยิ่งใหญ่ในวันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้ครับสถานที่ก็คือเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีครับศึกลูกพระวิทนุรายการนี้ประสานงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยเสือสุราษฎร์นะครับพี่เสือสุราษฎร์ครับขอเชิญชมนะครับพี่น้องแฟนมวยชาวใต้ไปติดตามกันได้ครับวันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้ครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีครับต้องไปแหละครับมวยดีมากๆครับให้กำลังใจเสือสุราษฎร์กันยกที่2นะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนแต่ว่าโตมาทันเตะกันได้ดูว่าเพชรเชียงยืนจะตีเข่าได้ไหมครับหรือว่าจะโดนเตะร่อนนะครับหลากหลายครบเครื่องนะครับศักดิ์ศรีคนนี้ครับพายี่ห้อมาจากเกียรติหมู่9นี่โอ้โหอาวุธเยอะอยู่แล้วครับยังครับยังไม่ปล่อยของในยังไม่ตีหรอครับจับให้ดูเฉยๆครับว่าประมาณนี้แหละพงศักดิ์ก็สับมือชกต่อครับขอบคุณยาแผ่นตราเสือ11ตัวนะครับยาดองเหล้าเสือ11ตัวด้วยครับลูกหมากรถยนต์ตอง1บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโตโยต้าเคมอเตอร์กิวเจ้งปูเซนเจียวหนังแอนตาซินแอนตาซินเยลทิฟฟี่แผงสีเขียวแบรนด์หยกขาวนะครับคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทผลิตภัณฑ์เหลียงเซินครับบริษัทโรยันดีประเทศไทยจำกัด
ไอซ์ LED เจนี่ฟู้ดแล้วก็วันของโอมครับจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ครับเริ่มมาครับแข้งขวาเจอแข้งขวาครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นยังทันกันอยู่ครับใจเย็นๆครับรูปร่างดีฝีมือดีอาวุธดีครับอยู่ที่วิธีการคิดอยู่ที่ mindset นะครับค่อยๆหาช่องกันอยู่ทักทายกันไปครับใจเย็นๆครับเชื่อว่าน่าจะได้ดูของดีแน่นอนครับ3คู่ที่ผ่านมาไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมเลยครับหมัด1 2นะครับเราจะเตะก็เตอถีบเอาไว้ครับเนี่ยครับมีความปราดเปรียวไหวพริบดีครับเตะขวาไปครับเพียงแต่ว่าไฟที่แล้วนี่โชคร้ายนะครับทางด้านของศักดิ์ศรีครับเจอประจันบาลและตะคิวรับประทานไปกองเชียร์ของศักดิ์ศรีก็โดนรับประทานไปด้วยครับวันนี้ดูว่าจะแก้มือล้างตาครับปลดล็อกจากไฟที่แล้วได้หรือไม่ได้ครับถีบซ้ายครับวันนี้มาเจอกับเพชรเชียงยืนนะครับสร้างจังหวะกันครับนี่ครับเตะขวาครับเนี่ยยืนคุยแบบนี้นี่ศักดิ์ศรีนี่จะได้ความหลากหลายครับเพชรเชียงยืนเตะขาคืนเบาๆสุดยอดจังหวะฝีมืออยู่แล้วนะครับศักดิ์ศรีแม่แล้วยิงได้ซ้อมกับแสนชัยครับยิงได้ซ้อมกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยครับเหลี่ยมตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับหมดยกชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อไปนะครับแพ้ก็นำไปแก้ไขปรับปรุงนะครับเพื่อกลับมาใหม่ให้ได้ครับยกที่3นะครับคู่เอกของรายการตามต่อครับแต่เก่งเก็บจริงเย็บจริงครับแล้วก็จ่ายจริงด้วยนะครับขอบคุณแอนตาซินนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ศึกมวยไทยรากหญ้าตลาดคนเดินเพลินเมืองคนนะครับวันพรุ่งนี้ครับจัดโดยป๊อกมหาชัยแล้วก็ท่านผู้การประจวบให้การสนับสนุนครับอ้าวบนเวทียกที่3ยกนี้เชื่อว่าน่าจะถึงอาวุธนะครับเดี๋ยวดูนะครับศักดิ์ศรีไฟที่ผ่านหน้ามาพลาดท่าพ่ายนอกให้กับประจันบานครับตะคิวกินขานะครับอะไรเกิดขึ้นครับเวลานี้บรรยากาศในสนามเอาแล้วครับเข่าขวามาวงในไล่แขนขวางหน้าเชื่อว่าน่าจะได้เห็นวงในครับยกนี้แค่ขวาเลื่อนเล็กน้อยนะครับจังหวะเตะศักดิ์ศรีไม่ถอยด้วยนะครับนี่ครับเดินเข้าหาเลยนะครับมั่นใจในร่างกายครับเพชรมือทางด้านของเพชรเชียงยืนครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับแล้วก็ต้องถึงตัวตลอดครับทางด้านของเพชรเชียงยืนไปขวามาครับเกี่ยวแล้วคืนขวาครับอ้าวนอกก็ได้มาสู้กันครับมาสู้นอกมาสู้ในครับถีบซ้ายต่อยขวาแฉลบแฉลบเจอเข่าซ้ายของเพชรเชียงยืนแทงซ้ายครับยัดขวามาครับหมัด1 2แทงเข่าขวาครับแม่ยาวกว่านี่อย่าปอดชื่อนะอย่าปอดชื่อนะไฟแดงศักดิ์ศรีนะครับน้ำเงินเพชรเชียงยืนเอ้าทำให้ได้ดูทั้งเมืองเอ้าผู้ไทยทัพอาสาสุชีพสมพรเอ้าลุ้นเลยนี่น้องเงินชาเอ้าลุ้นอีกเอ้าซ้ายไปเอ้าขวามาขวาไปมันต้องทันกันเอ้าอย่างนั้นกลัวที่ไหนแล้วครับกลัวที่ไหนครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแล้วครับท่านผู้ชมชอบชงไหนครับอ้าวทำท่าจะมุดหัวครับทางด้านศักดิ์ศรีวงในขวางหน้าป้ายหน้าเขาขวายัดเข้าไปเห็นตรงนี้ต้องบอกว่าฝุ่นตลบแล้วแค่ขวาศักดิ์ศรีคืนด้วยเขาขวาครับเพชรเชียงยืนเกี่ยวแล้วแทงคืนครับแบบไม่ต้องจับครับไปซ้ายหน้าเจอขวาโต้แทงซ้ายครับพยายามจะดึงไม่ไปนะครับแล้วครับยังขืนตัวได้ดีอยู่ครับศักดิ์ศรีครับตีเขาขวาอัดเข้าไปแยกออกมาครับกรรมการครับรับรองว่าถึงใจพระคุณแฟนมวยแน่นอนครับคู่นี้ครับเตะขวาครับเนี่ยครับพอไม่ถึงตัวก็จะโดนแข้งวงนอกแบบนี้ครับพลิกไม่ไปครับแม่โอ้โหจัดแบบนี้แฟนศิษาทั้งเมืองเลยนะครับเอ้าขยับไปเรื่อยนะครับเพชรเชียงยืนน้ำเงินเอาต่อยไปศักดิ์ศรีอย่าลอยหน้าลอยตานะเพชรเชียงยืนลอยนี่มีสิทธิ์ร่วงได้นะครับเนี่ยครับคนตลบแล้วนะครับต้นยกกลางยกช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆปลายยกเอาละครับวงได้ขวางหน้าวายศักดิ์ศรีนี่สุดยอดจังหวะฝีมือครับสมองดีอยู่แล้วครับวงในยังไม่แลกด้วยเกมนี้เปิดเต็มรูปแบบแค่ขวาหัวตั้งเข้าไปโอ้สุดๆไปเลยครับเดี๋ยวกลับมานี่แหละเอ้าแม่ขวาไปโต้คืนโอ้โหนี่แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันยกต่อไปนะครับขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ026-62-65จากเคมอเตอร์ครับนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับผลงานนายกที่ผ่านมาครับนำมาทบทวนความทรงจำกันอีกครั้งครับต้องบอกว่าถึงอาวุธถึงใจแล้วครับแล้วครับ3ยกผ่านไปครับตามต่อนายกที่4ก่อนชมยกนี้ศึกวันปราเมงมหากุศลคนบ้านนาเดิมครับ
ในวันพระราชสบดีนะครับวันพระราชสบดีที่9สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเอาล่ะครับปะทะถึงตัวนะครับปะชะดะแล้วครับทางด้านของเพชรเชียงยืนตีเข่าซ้ายเจอขวาโต้จากศักดิ์ศรีครับกรรมการเรียกออกมาครับก็แหมมันเป็นซอกรักแร้พอดีแล้วครับระดับความสูงครับก็เกี่ยวไว้ทั้งคู่ครับเชือกหมัดขวาของศักดิ์ศรีครับหมัดนี้ดีครับหมัดขวาไปเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขวาขวาขึ้นมาหนักๆครับแล้วหนักๆแล้วก็กินแล้วไม่คายครับศักดิ์ศรีครับโอ้เป็นช็อตที่สร้างจังหวะทำได้สวยงามเอาตัวต่อตัวเลยครับตัวต่อตัวไม่ต้องห่วงศักดิ์ศรีแดงไม่ให้ชิงเอายาวกว่าก็จริงเอาถีบตามศักดิ์ศรีแทงมาเอ้าอาศัยลูกเร็วนะครับเอ้าเพชรยืนอัดมาแต่ยังไม่เอา1ดอกเอ้าศักดิ์ศรีโบยกมือไว้ยกมือไว้โอ้โห185ตลบไปเลยครับคู่เอกของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเอาละครับต้องถึงตัวครับทางด้านของเพชรเชียงยืนแข้งขวาเข่าขวาใส่เข้าไปในขณะที่ศักดิ์ศรีนะครับเดินได้ถอยเป็นแล้วครับทั้งรุกแล้วก็รับตั้งกำแพงหน้าข้าวไหว้ครับฝุ่นตลบเลยครับเอ้าไปขวาครับพยายามจะแทงคืนไม่ได้สลับขาแทงเข่าซ้ายครับเพชรเชียงยืนแล้วก็ไปเชือกครับเนี่ยครับก็เชือกทั้งคู่ครับตามภาพล่ะครับกรรมการเตือนทั้งคู่ครับขยับเข้าหาต่อครับเพชรเชียงยืนเตะขวาครับศักดิ์ศรีครับโยนเข่าขวาครับเพชรเชียงยืนแล้วก็ศักดิ์ศรีก็ไล่ขาไว้ครับทำให้จังหวะนี้เพชรเชียงยืนตีเข่าไม่ได้ครับแยกออกมาสู้กันจังหวะนอกเอ้าลุกต่อนี่เลยครับแม่เราใจมากเลยนะครับคู่เอกเพชรเชียงยืนน้ำเงินศักดิ์ศรีเตะขวามาจับต่อมาให้แทงไปแทงไปเอ้าทิ้งมาแทงไปเพชรเชียงยืนเอาศักดิ์ศรีแทงมาโอ้โหทำได้ดีทำได้สวยนะครับช็อตนี้ชุดนี้ครับทางด้านของเพชรเชียงยืนแต่ว่ายังต้องตามกันต่อครับสถานการณ์นั้นผันแปรผันได้ตลอดเวลาแค่ขวาเบิ้ลเข้าไปเบิ้ลเข้าไปสดๆไปเลยครับอ้าวนี่คือสงครามแข้งสงครามเข่าครับยังไม่มีใครลดลาวาศอกต่อกันต่อครับเอาล่ะครับได้ซ้ายนะครับเมื่อสักครู่ครับมาได้ขวาครับเตะขวาครับแล้วมาเขาเชือกตีเข่าขวาครับแทงเข่าขวามาครับศักดิ์ศรีพอไม่แทงกรรมการก็แยกครับโอ้เข้มข้นครับบรรยากาศมันค่อนข้างจะเร้าใจครับแฟนมวยครับขยับเตะขวาครับโอ้นี่ครับได้เตะกินเปล่าสลับขาแทงซ้ายฉลับฉลับนะครับแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งเอ้ายังวัดดวงกันอยู่นะครับโอ้โหคู่เอกวันนี้เอ้าศักดิ์ศรีแดงเอ้าขวาสวยของศักดิ์ศรีเพชรยืนเอ้าโยนไปขวาหกสองดอกสามดอกเอ้าติดบ้างถูกบ้างเอ้ามาโต้ศักดิ์ศรีเอ้าขวามาเตะพับข้อเลยนะครับศักดิ์ศรีเอ้าเพชรยืนแทงไปสดๆไปเลยครับพักชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวแทงเลยเตะอย่างนี้นี่โอ้โหมันสุดๆเลยนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนครับชอบทรงไหนเชียร์ใครครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้เลยครับดูนะครับเพชรเชียงยืนได้ขยันแล้วครับเปิดเกมขยับเข้าหาครับโอ้โหต้องบอกว่าได้คนละอย่างดีคนละแบบครับในขณะที่ทางด้านของศักดิ์ศรีเนี่ยครับตั้งโต้ได้ดีเหมือนกันนะครับอาวุธที่ออกนั้นต้องบอกว่าแน่นๆหนักๆแรงๆแล้วครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายครับบีบหัวใจอย่างยิ่งศักดิ์ศรีกับเพชรเชียงยืนครับตามต่อครับหลักเกณฑ์ในการตัดสินนั้นมีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าจะออกทางไหนเท่านั้นเองครับมวยไทยนี่มันเทียบบัญญัติแต่ยังไม่ได้ครับเอาตีครับจังหวะตีของเพชรเชียงยืนกรรมการแยกออกมาครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับศักดิ์ศรีไม่เดินเพชรเชียงยืนขยับเข้าหาครับโดนแข้งขวาของศักดิ์ศรีครับเกี่ยวได้แทงเข่าขวาครับเพชรเชียงยืนแล้วก็หาเหลี่ยมตีขวาเพชรเชียงยืนโดนขวาของศักดิ์ศรีครับแม่ห่มตีครับกรรมการแยกออกมาแม่ลูกนี้นะครับแม่ของศักดิ์ศรีใช้ได้เลยเอ้าออกไปตั้งหลักแล้วนะครับเอ้าซ้ายของเพชรเชียงยืนมาอีกเอ้าต่อไปศักดิ์ศรีเอ้าพี่เลี้ยงบอกให้เลือดลุยอย่างเดียวเพชรเชียงเอาโยนเข่าขวามาเอ้าแม่ศักดิ์ศรีแกกันไว้เลยนะครับบีบหัวใจจริงๆครับมาถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าใครก็พลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้นะครับช็อตเดียวเท่านั้นแหละครับส่งถึงผลการแข่งขันได้เลยแข้งซ้ายติดบังแข้งขวาก็ติดบังครับเพชรเชียงยืนศักดิ์ศรีพลิกออกมาทางด้านซ้ายครับดูนะครับต่อยครับต่อยและแทงครับไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับจังหวะนี้พยายามจะโยนเข่าก็ไม่เข้าแทงซ้ายมา
จอขวาโต้ไม่รู้นะครับไม่รู้จะไปทางไหนแล้วครับตามภาพแข้งซ้ายแข้งซ้ายแล้วทำอะไรทำอะไรต่อทำอะไรต่อตีเข่าขวาครับเพชรเชียงยืนตีซ้ายครับศักดิ์ศรีก็มีขวาแล้วก็มีซ้ายเอ้าอุดตัดหลุดนะครับตอนนี้ครับอุดตัดหลุดนะครับ1นาทีนิดๆครับคุณผู้ชมเอ้ายังโอ้โหยังดูดีกันอยู่นะครับไม่รู้ว่ากรรมการจะออกใครครับฝ่ายแดงศักดิ์ศรีออกขาวแสนไทยยิ้มเมินเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์นะครับผู้เอกวันนี้นี่แหละครับทั้งคู่ไม่ทำแล้วเหลือเวลาประมาณ1นาทีเอ้ามาถึงตรงนี้ไม่มีใครตำหนิขยับเข้าไปแค่ขวาครับอย่าชะล่าใจนะครับเอาละครับศักดิ์ศรีเดินคู่แค่ขวาอ้าวคืนไว้แค่ขวามาโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับได้ใจท่านผู้ชมแบบสุดๆเลยครับคู่ไฮไลท์ในวันนี้เลยครับภาคเดียวไม่พอครับแบบนี้ครับโอ้โหค่อนข้างจะคือดูยากจริงๆนะครับมีได้มีโดนครับทั้งคู่เลยครับแต่ณตอนนี้คงจะไม่มีใครโดนใครแล้วครับมีระยะในการยืนครับโซเชียลดิสแทนซิ่งครับรักษาระยะห่างกันเหลือเกินครับโอ้โหนี่เลยครับปลายยกแล้วมาฝ่ายแดงนะครับศักดิ์ศรีหยกขาวแสนชัยยิ้มน้ำเงินเพชรชิงยืนนะครับจิตเมืองนนท์อ้าวมานี่เลยครับมาโยกทั้งคู่แล้วหมดยกนะครับหมดยกสุดท้ายครับเอาละครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วครับเช็คเรตติ้งนะครับจาก FC ของตัวเองครับนี่คือคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยครับติดตามได้นะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์วรชิตแจ่มชื่นแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายสุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนศักดิ์ศรีหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิ้มไปแบบสนุกดุเดือดครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด